จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาสวดโพชฌงค์ปริตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ร่วมกับวัดเทพสรธรรมารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาสวดโพชฌงค์ปริตถ่ายชีวิตโคกระบือและปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาณวัดเทพสรธรรมารามตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายธรรมนูญแจ่มใสในอำเภอเมืองปทุมธานีเป็นประธานในพิธีพระครูปลัดสุวัตวิสุทธิสารคุณพระอาจารย์เทียนชัยชยทีโปเจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมารามหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีนายสมบูรณ์ปานย้อยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะครูอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานีกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านใหม่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่อสม.และประชาชนตำบลบ้านใหม่เข้าร่วมพิธีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกำพลวงศ์สุทธาผู้สื่อข่าวสยามนิวจังหวัดปทุมธานีและเพื่อให้พลาดทุกๆช่องข่าวก็10ดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็10ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ